ไปอย่างปลอดภัยครับนี่ครับมาถึงสับขาครับนี่ดูเนียมามาหรือเปล่าฮะใช่ส่วนนั้นทางด้านของอาเมียเดชานี่เคยชกอยู่ไทยมาครั้งหนึ่งครับเมื่อปี2010ครับ8ปีที่แล้วครับทรงมวยดีครับได้ครับเอกาหรือเปล่าไม่ใช่เป็นผู้ที่ไม่ง่ายของแสนชัยแน่นอนครับของแสนชัยแล้วก็บวกหมัดซ้ายครับนี่ครับเราเตะไปก่อนนะครับแต่ว่านัสรีเตะทีหลังครับเสียเหลี่ยมเหมือนกันครับแสนชัยครับบวกหมัดซ้ายครับเต็มตะโดงคางแต่ว่ายังหนักไม่พอครับลูกนี้เวียงล้มลงไปครับในช่วงปลายยกที่1ครับยกแรกถือว่าคู่ต่อสู้ก็ต่อยได้สนุกครับไม่ห่างครับคู่นี้อาเมียงอาเมียงแอดครับนะครับดูพี่เลี้ยงของแสนชัยครับไอ้หน้าหล่อคนนี้เป็นไงบ้างครับครับตอนแรกผมนึกว่าเมียแสนชัยนะครับโอ้โหไปทุกที่ครับยอดมวยแห่งสยามครับยกที่2ยกที่2นะครับเอาล่ะครับนัสลีอย่างที่เราเห็นครับว่าวันนี้ไม่กลัวแสนชัยครับแล้วก็แข้งซ้ายครับไม่มีน้ำหนักนะครับในลักษณะเป็นสะบัดปลายเท้ามากกว่าตอนนี้ผมไม่สนิทกับเร็วครับเข้าออกเร็วป้องกันตัวได้ใช้ได้ต่อยซ้ายลำตัวครับจีบซ้ายครับนัสลีจะทำเสร็จจีบซ้ายครับแข้งขวาดึงลงครับเปลี่ยนครับดูครับดูความเป็นมวยยอดมวยของแสนชัยเลยครับดึง2ชั้น3ชั้นไม่มีตกใจนะครับนี่ครับทำไมโอ้เจอศอกขวาของแสนชัยครับแหวกเลยนะครับแหวกเลยนะครับเจอศอกขวาครับแหวกเลยนะครับหมัดหน้าสะบัดเหมือนจะโอ้โหหน้าเนาะหน้านับครับแต่ว่าแข็งมากครับหายไป8ปีครับกลับมากับไทยครั้งอีกครั้งนึงนี่ครับน้องๆต้องฝึกวิชามวยไทยไปครับจะได้เป็นอาวุธป้องกันอันตรายเพราะว่าคนไทยตัวเล็กจะสามารถที่จะต่อกรกับคนตัวใหญ่ๆได้สบายครับ
เรียนรู้ไว้ไม่เสียหายนะครับตอนนี้ก็มีมวยไทยทั่วประเทศครับมีเลือดแล้วครับที่ศีรษะของนัสรีเลือดไหลแล้วครับถ้าเกิดเลือดก็น่าจะเป็นเจอศอกผู้แสนชัยแตกนะครับนัสรีนัสรีโอ้โหต่อยหน้าสะบัดอย่างนี้ไม่ผู้แสนชัยนี้แตกด้วยครับตอนนี้คิ้วคิ้วท้ายของเขาครับแสนชัยแตกนะครับวางครับน้อยคนครับที่ทำให้แสนชัยมีแตกได้ครับเอาละแชร์รู้ครับตอนนี้แตกครับเลือดสาดครับแสนชัยนี่ทำเขาครับดูว่าจะเป็นใครว่าทางของนัสรีนี่แตกบริเวณหน้าผากครับเจอซ้ายขวาครับถามเลือดทั้งคู่แล้วครับทั้งคู่เดียวที่สวมโอ้ในวันนี้ครับตอนนี้ขนาดสวมโอ้ครับยังแตกครับหันมาไม่สอครับมันจูบหลังทักไม่ค่อยจะมั่นใจแล้วครับตอนนี้ไอ้คนเป็นพี่เลี้ยงเมียมันหรือเปล่าผมระแวงไอ้พี่เลี้ยงตั้งนานแล้วครับแหมนี่พยายามจะมาแซวกันนะเพราะลูกรักกันครับแสนชัยนี่อยู่กันมานานตั้งแต่เด็กๆครับดูโอ้ยมันเล็กขาพาดคอครับแม่ขอวางขาครับแสนชัยครับมีกับฟันศอกเหมือนกันครับนาซีครับคิดอะไรอยู่เปล่ายกขาพาดคอใช่แตกที่หางคิ้วซ้ายเดี๋ยวจะดีแตกที่หน้าผากขวาพยายามจะเปิดแผลของแสนชัยเหมือนกันนะครับด้านของนาซารีครับวันนี้ครับมานานถึงแสนชัยนี่หอบนะมีอาการหายใจทางปากครับเบี่ยงไม่ไปด้วยนะครับแล้วคุณจะเห็นแผลแสนชัยง่ายๆได้ที่ไหนง่ายนะต้องดูครับว่าโดนสองหรือว่าโดนอะไรกันแน่ครับยกที่สองครับกลับมาตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับไทยไฟหาดใหญ่ครับคู่สุดท้ายท้ายสุดในวันนี้ครับมาดูแบบสวมนวมแม่เป็นจังหวะที่ศีรษะกระแทกกันหรือเปล่าไม่ทราบโอ้โหครับชัดเจนครับมีจะปองมือที่เห็นแล้วครับจังหวะจะต่อยครับจะต่อยซ้ายหัวคู่ต่อสู้มุดมาพอดีดูครับดูภาพช้าครับแต่บัดนี้นี่น่าร่วงมากนะครับแต่ว่าโอ้นาซารีนี่คนทายาทเหลือเกินครับนี่ครับเลือดไหลเป็นทางครับโอ้โหแล้วมุดซ้ายนี่เต็มกระโดงคางเลยนะครับน้ำนี่กระจายครับเนี่ยครับท่านถาวรเสนเนียนนะครับท่านสมชายทูลสวัสดิ์แล้วก็ประธานไทยไฟของเรานะครับคุณนพพรวาทินครับครับแล้วก็ภริยาของท่านครับเนี่ยท่านรองอธิบดีครับกรมสรรพสามิตนะครับคนใหม่ครับผู้บริหารจากบริษัทไทยรถเอ็ดมาร์เก็ตติ้งจำกัดคุณสุรพลอิฐอุทินทุกก็มาด้วยนะครับโอ้โหวันนี้มาให้กำลังใจนักมวยของเรานะครับแหมคนยกถาดให้ก็เป็นพยักษ์สมุยครับพยักษ์สมุยมาให้กำลังใจแสนชัยครับหลังจากที่ชกเสร็จแล้วอ้าวมาดูยกสุดท้ายครับยกที่3ศึกษาไปด้วยครับ
ได้ประโยชน์ครับดีในใจครับเต็มนะครับเอาแสนชัยครับมาซ้ายเข้าไปโอ้โหเหมือนเรียแล้วครับตอนนี้เนสซอรี่ดาวเป็นแรงเยอะที่ตัวใหญ่กว่าครับแข็งแรงอยู่แข็งแรงที่ทำมวยโชว์เหนือแล้วครับตอนนี้ที่ไม่โดนน็อกแต่ว่าทำเอาแสนชัยหอบเหมือนกันครับใจด้วยครับผมหอบแห้งๆเลยครับโอ้โหสมจิตสมใจกันแล้วนะครับเนสลี่ครับนี่ครับไม่โดนน็อกได้นี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยครับสู้ครับดูครับใช้ครั้งหนึ่งครับนี่ครับลูกนี้ครับเดี๋ยวนิดเดียวครับแล้วก็ดึงหลบแล้วก็สวนด้วยหมัดซ้ายนี่เป็นจังหวะแรกนะครับที่เสียแสนชัยนี่ก็เสียเหลี่ยมไปเหมือนกันครับบวกหมัดซ้ายครับเต็มๆเลยนะครับแต่ว่ายังทนทายาทครับนาซารีนี่ฮะนี่สวยครับครับหมัดซ้ายของแสนชัยครับดูจังหวะนี้ทีนึงครับเด้งเชือกมาครับแล้วก็นี่ครับทีมเข้าไปตรงซอกคอครับออกคอกหูครับก็ออกอาวุธได้ทุกลูกครับสำหรับแสนชัยวันนี้ถึงแม้จะโดนแตกที่คิ้วซ้ายครับตอนนี้เราก็จะมีการประกาศผลของแสนชัยแล้วก็มีประกาศรางวัลต่างๆนะฮะเช็คผู้ที่ดูเยอะที่สุดในวันนี้นะครับต้องทราบกันแล้วครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณอุตรามาบินนมไทยเดนมาร์กด้วยนะครับตอนนี้นะครับโรงพยาบาลผิวหนังกระโศกโรงพยาบาลนานาชาติบลูเบอรี่หัดใหญ่ครับเอาเล่นเชิญพบกับคุณเป๊กเต็มมานั้นครับเอาละฮะความบ้าคลั่งของนักมวยต่างชาติจะทำให้เกิดผลไหมเกมจะพลิกไหมผู้ชนะได้แก่แสนชัยพร้อมไทยแลนด์บอบมือให้กับโค้ชมวยของเราหน่อยแล้วและบอบมือเป็นกำลังใจ